พื่อให้ตอบสนองเรื่องมลภาวะและเรื่องราคาค่าไฟเนี่ยมันต้องมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดเขาเรียกว่าพลังงานทดแทนนะครับก็คือการผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดจากคลื่นน้ำต่างๆจากน้ำนะครับซึ่งอันนี้ผมเรียนตรงๆว่าที่ผมพยายามศึกษานะประเทศจีนเขาทำได้ดีมากไปแล้วทีนี้คนก็ใจจดใจจ่อที่จะรอฟังอยู่นั่นคือเรื่องค่าไฟใช่ไหมคะถ้าบอกว่าตอนนี้จริงปรับลดราคาแล้วนะครับ 3.99 บาทต่อหน่วยอันนี้เหมาะสมไหมครับท่านก็เหมาะสมในโครงสร้างปัจจุบันแต่แล้วจริงๆคือท่านคิดว่ามันจะลงได้มากกว่านี้หรือว่าขนาดนี้กำลังดีแล้วคือถ้าให้ดีมันต้องถูกกว่านี้ต้องถ้าเราทำได้นะถ้าเราทำได้มีหวังไหมแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยไฟฟ้ามันไม่เหมือนน้ำมันไฟฟ้าเนี่ยน้ำมันคือน้ำมันออกมาเลยนะแล้วมากลั่นหรือว่าน้ำมันเขาเรียกภาษาเขานะเขาเรียกน้ำมันสุกคือน้ำมันสำเร็จรูปแต่ไฟฟ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นครับทุกอย่างมันต้องผลิตทีนี้การผลิตไฟฟ้าเนี่ยแต่เดิมเนี่ยที่มันถูกเพราะมันใช้พลังงานถูกคือพลังงานถ่านหินแต่มันก็ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษมาใช้ก๊าซแทนเพราะว่าก๊าซเนี่ยมันปล่อยของเสียพวกมลภาวะเนี่ยน้อยทีนี้ต้นทุนมันก็สูงมันก็ดีมานด์มันเยอะมันก็แบบน้ำมันมันมีราคาสากลในตลาดโลกมันก็ขึ้นลงตามดีมานด์อะไรเข้าไปอีกคือก๊าซเนี่ยมันคือน้ำมันใช้กับรถยนต์กับเครื่องจักรแต่ก๊าซมันใช้ทั้งหุงต้มใช้ทั้งรถยนต์ใช้ทั้งไฟฟ้ามันใช้เยอะไปหมดเลยไงอ๋อจริงนึกออกมั้ยโอเคเพราะฉะนั้นปัญหามันก็ต่างกันว่าพอดีมานด์มันเยอะอะไรมันเยอะราคามันก็ขึ้นครับเพราะว่ามันไม่พอรองรับความต้องการแล้วทำไมเดือนเมษาค่าไฟฟ้าถึงชอบแพงกว่าเดือนอื่นๆคะท่านเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในบ้านเราเลยนะคือผมก็ไม่ทราบแต่ที่ผมทราบมันขึ้นลงเนี่ยเพราะราคาแก๊สแต่ทำไมราคาแก๊สเดือนเมษามันอาจจะมีดีมานด์เยอะก็ได้เอาเนี่ยผมกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ว่าผมจะวางระบบแก๊สยังไงนะครับเพื่อจะควบคุมให้ได้เหมือนน้ำมันแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันไม่ใช่ระยะยาวเนี่ยเพื่อให้ตอบสนองเรื่องมลภาวะและเรื่องราคาค่าไฟเนี่ยมันต้องมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดเขาเรียกว่าพลังงานทดแทนนะครับก็คือการผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดจากคลื่นน้ำต่างๆจากน้ำนะครับซึ่งอันนี้ผมเรียนตรงๆว่าที่ผมพยายามศึกษานะประเทศจีนเขาทำได้ดีมากครับโซลาร์เซลล์เหรอคะทุกอย่างเลยครับแล้วก็ในประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับเราก็แผนเราก็มีโซลาร์เซลล์ที่ลุงตู่ทำไว้มีครับมีแต่ยังไม่พอเนี่ยมันต้องพยายามถ้าเราสามารถเอาพวกนี้เข้ามาชดเชยการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติด้วยพวกนี้ได้มากค่าไฟจะลงเลยงั้นพี่ตุ๋ยต้องรีบทำเลยนะเพราะว่าชาวบ้านตาดำๆอย่างพวกเรานี่รออยู่ตอนนี้ที่ผมจะทำเบื้องต้นนะก็คือว่าเราจะพยายามส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดใช้พลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนถ้าหากว่าตรงนี้ใช้พลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนได้เราก็ไม่ต้องไปสนใจค่าไฟขึ้นลงเพราะเราผลิตไฟเองใช้เองในบ้านตอนนี้ผมกำลังให้คณะทำงานช่วยกันทำอย่างไรจะให้ง่ายสะดวกรวดเร็วและถูกลงแต่เนี่ยค่ะประเด็นคือว่าไอ้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะพี่ตุ๋ยมันก็ไม่ใช่ถูกไม่ใช่ว่าใครก็จะแบบว่ามีเงินไปซื้อโซลาร์เซลล์ได้ไอ้ตัวแผงก็ว่าแพงแล้วไอ้ตัวแบตเตอรี่ที่มากักเก็บเนี่ยยิ่งแพงตัวเป็กเองนะยังติดได้แค่แผงเลยตัวแบตเตอรี่ไม่ได้ซื้อเพราะคิดว่ามันราคาสูงจริงแม้แต่ในอนาคตผมว่าแบตเตอรี่จะถูกกว่านี้ใช่ไหมครับใช่ไหมถูกลงใช่ครับแล้วก็หลายอย่างจะถูกลงผมเชื่อตรงนั้นแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยนะยิ่งกว่าตรงนั้นอีกกฎเกณฑ์กติกาของบ้านเมืองต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ทำได้ง่ายๆนี่ถูกเขาต้องบอกไงว่ากระทรวงพลังงานจริงๆเป็นกระทรวงเกรดเอเลยนะที่ทุกพรรคการเมืองเนี่ยอยากได้แล้วก็อยากคุมบังเหียนจริงมากผมไม่ทราบผมไม่เห็นมันเป็นเกรดเอเลยงบประมาณก็นิดเดียว 2,000 กว่าล้านคือพี่ตุ๋ยสำนักรัฐมนตรีผมเนี่ยผมไม่เคยเจอผมตกใจเลยงบประมาณ66ทั้งปี 300,000 บาทจริงเหรอครับจริงมันเอตรงไหนเนี่ยผมไม่เข้าใจเลย